สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของซาอุดิอาระเบียนะครับหลายๆคนถ้าติดตามการเมืองโลกมานานเนี่ยก็คงจะรู้เลยว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับเป็นมหามิตรของอเมริกาเลยเฮ้ยแต่แบบว่าระบบการปกครองเนี่ยมันคนละโลกกันเลยนี่หว่าถูกไหมซาอุเองเนี่ยนะครับผมไปทางแบบราชวงศ์เต็มที่อเมริกาเนี่ยโลกเสรีเต็มที่เลยแต่ทำไมมันถึงญาติดีเป็นมิตรกันได้เลยครับพูดง่ายๆก็เรื่องผลประโยชน์นะครับผมเรื่องน้ำมันนั่นเองแล้วซาอุก็มีศัตรูถูกไหมอเมริกาเองเนี่ยก็ไปขุดน้ำมันนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงมีการไปตั้งฐานทัพพร้อมกับขายอาวุธให้กับซาอุด้วยนะครับก็เหมือนเป็นดาบเป็นโล่ให้กับซาอุนั่นเองสุดท้ายพอผลประโยชน์มันลงตัวเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดแล้วนะครับผมแต่เรียกได้ว่าณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและซาอุเนี่ยก็ดูจะระส่ำระสายนะครับผมจากการที่ว่าโจไบเดนเองเนี่ยก็เข้ามายุ่งเรื่องภายในของซาอุเยอะนะครับนั่นก็คือเรื่องของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของปัญหานู่นนี่นั่นที่โผล่ขึ้นมารวมไปถึงการถอนทหารถอนกำลังลดอิทธิพลจากทางตะวันออกกลางของอเมริกาด้วยทำให้ซาอุเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แบบว่าเชื่อฟังหรือว่าทำตามสิ่งที่อเมริกาพูดทุกอย่างแล้วล่าสุดนี้เองเนี่ยโจไบเดนประธานาธิบดีของอเมริกาเองนะครับก็ได้ไปขอให้ตัวของโมฮัมเหม็ดบินซัลมานเนี่ยเฮ้ยอย่าไปลดกำลังการผลิตได้ไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับซาอุนั้นให้เหตุผลว่าการที่ต้องลดกำลังการผลิตเนี่ยเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจไม่ได้จะช่วยรัสเซียอะไรถึงแม้ว่ารัสเซียเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปเต็มเปาเลยนะครับจากการที่ทางกลุ่มโอเปกลดกำลังการผลิตน้ำมันนะครับผมทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีตัวสูงขึ้นรัสเซียก็ได้กำไรมากขึ้นจากการกระทำตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นรอยร้าวครั้งสำคัญของอเมริกากับซาอุเลยถูกไหมนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยรอยร้าวเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้จบแค่นั้นนะครับตอนนี้ซาอุนะครับผมเหมือนว่าเห็นรอยร้าวแล้วถูกไหมเอาค้อนไปตอกเพิ่มเลยนะครับอเมริกาเนี่ยไม่พอใจมากๆอยู่แล้วหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องให้มีการลงโทษซาอุเลยด้วยซ้ำไปแต่ล่าสุดจากข้อมูลล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับทางประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ได้เดินทางไปที่เมืองริยาดก็คือเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะครับผมแล้วก็ได้ไปคุยกับตัวของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานหรือว่า MBS นี่แหละครับได้คุยกันซึ่งก็ได้บอกว่า MBS เนี่ยโชว์ให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะพาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมกลุ่มบลิกด้วยนั่นเองครับกลุ่มบลิกนี้คืออะไรนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามของอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับบลิกเนี่ยเป็นตัวย่อของชื่อในประเทศนะครับประกอบไปด้วยบราซิลนะครับผมตัว B นะตัว R รัสเซียนะครับผมตัว I เนี่ยนะครับอินเดียครับตัว C นะครับผมไชน่าจีนนั่นเองครับและ S สุดท้ายเนี่ยเซาท์แอฟริกานะครับเดิมทีเนี่ยมี4ประเทศนะครับผมก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนต่อมามีเซาท์แอฟริกาเข้ามาร่วมด้วยนะครับผมโดยการประชุมบลิกครั้งถัดไปเนี่ยก็จะจัดขึ้นในปี2023ซึ่งจะมีตัวของเซาท์แอฟริกาหรือว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ได้มีการยกเรื่องประเด็นการขยายกลุ่มเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยมีนัยสำคัญอะไรทำไมเป็นเหมือนการตอกรอยร้าวที่ซาอุมีกับอเมริกาอยู่และโลกนี้จะทิ้งอเมริกามากขึ้นนะครับบริกเองเนี่ยเป็นกลุ่มความร่วมมือทางการค้านะครับผมซึ่งมีประชากรเนี่ยรวมกันเยอะมากๆเลยถูกไหมแต่ละประเทศเนี่ยมันแบบมีแต่บิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะบราซิลอินเดียจีนรัสเซียอย่างเงี้ยนะคือแบบว่ามีแต่คนเยอะๆอ่ะถูกไหมมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับถือได้ว่าเป็นแบบกลุ่มระดับท็อปของโลกอ่ะและกลุ่มนี้เองเนี่ยกำลังพยายามตีตัวออกห่างจากดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยผูกขาดกับโลกมานานเหลือเกินนะครับผมสัดส่วนเงินดอลลาร์นี่คือแบบเงินสกุลอื่นเทียบไม่ได้เลยนะคือเรียกได้ว่าตั้งแต่ดอลลาร์เนี่ยสามารถชนะเงินปอนด์ได้นะครับดอลลาร์ก็ผูกขาดโลกมาเลยถูกไหมแล้วก็มีการเอาตัวเองออกจากโกลด์สแตนดาร์ดด้วยนะครับก็ทำให้ดอลลาร์เองเนี่ยทรงอำนาจมากขึ้นไปใหญ่เลยนะจะพิมพ์เงินยังไงก็ได้คือเป็นคนคุมโลกเลยอ่ะก็ว่าได้คนคุมการเงินเนี่ยนะครับผมคุมโลกจริงๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีอาวุธทางเศรษฐกิจเนี่ยเยอะมากในการโจมตีประเทศต่างๆนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยบริกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในตรงนี้แล้วก็คิดว่าพวกบริกเองเนี่ยก็ควรจะหาทางมาลดทอนบั่นทอนอำนาจของดอลลาร์ลงเหมือนกันนะครับผมซึ่งบริกเองเนี่ยก็มีแผนในการจะสร้างสกุลเงินของตัวเองมาด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการตั้งธนาคารมาเพื่อช่วยเหลือกันเองด้วยนะครับซึ่งธนาคารเองตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งสัดส่วนในสมาชิกเนี่ยเป็นเจ้าของเท่าๆกันนะครับผมถือได้ว่าเหมือนลดทอนอำนาจของอเมริกานั่นแหละพูดง่ายๆและถ้าซาอุเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ากลุ่มนี้จะกลายเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจด้านพลังงานอยู่แล้วจีนเองก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ
รัสเซียนะครับผมแล้วก็ยังมีอินเดียที่เป็นประเทศขนาดยักษ์บราซิลที่เป็นประเทศขนาดยักษ์อีกซาอุเนี่ยเป็นเหมือนบิ๊กด้านน้ำมันด้านพลังงานของโลกนะครับผมถ้าเอาซาอุเข้ามาด้วยเนี่ยกลุ่มนี้ก็เรียกได้ว่าจะมีอำนาจสูงขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็จะมีอำนาจต่อรองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่ซาอุต้องการจะเข้าบริกผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยโอ้โหปวดหัวหนักแน่นอนนะครับถ้าได้เข้าจริงๆเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องมีการเดินหมากครั้งใหญ่เลยซึ่งเดินหมากครั้งนี้เองเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าจะเป็นเดินหมากทางเศรษฐกิจหรือว่าทางสงครามอะไรนะครับเพราะหากลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เรื่องพวกเปโตรดอลลาร์เนี่ยนะครับผมก็เห็นได้เลยนะครับว่าใครที่หือกับดอลลาร์เนี่ยนะครับผมเป็นยังไงเลยครับในมิดเดิลอีสต์เนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยเป็นยังไงนะครับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้เองก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจากมหามิตรเนี่ยจะกลายเป็นศัตรูเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระส่ำระสายมากๆระหว่างอเมริกากับซาอุดีอาระเบียนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของ Politics World ในวันนี้ที่เราได้นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World แล้วก็ได้ความรู้ไปนะครับผิดพลาดประการใดไปหรือว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะแบบว่าใส่อารมณ์เยอะไปหน่อยเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการจะเล่าเนื้อหาให้เป็นกลางแล้วก็ฟังออกมาสนุกนั่นเองคือเราจะเสนอเนื้อหาจากหลายๆมุมนะบางคลิปอาจจะเป็นมุมของโลกตะวันออกบางคลิปอาจจะเป็นมุมของโลกตะวันตกบ้างก็ปะปนกันไปแล้วก็ฟังกันเนี่ยทุกคนก็ลองมาตัดลดทอนตามวิจารณญาณของตัวเองก็แล้วกันนะครับผมยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ